สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับในช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มลักษณ์ค่ะและดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับซ้ายค่ะติดตามประเด็นข่าวสารนะคะโดยเฉพาะบรรยากาศเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะกันยายนด้วยปริมาณฝนที่ทะลักกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะมีภาพบรรยากาศกันมาเยอะแต่ว่าท่วมที่ไหนก็น่าจะไม่หนักเท่ากับท่วมที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามพูดคุยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีการติดตามกันอยู่เพราะว่าในส่วนของช่วงบ่ายๆก็คล้อยไปเขาจะมีการประชุมกรรมาธิการนะคะในการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงแค่การขยายระยะเวลาหรือทอดออกไปก่อนหนึ่งปีแต่มันจะไปติดเรื่องของงบค้างชำระหรือไม่เพราะว่าเป็นงบประมาณปี64วันนี้เดี๋ยวกมธ.ยืนยันแล้วนะคะว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นไม่ไปกระทบต่อการค้างชำระนอกจากนั้นค่ะประเด็นเรื่องของการแบนสารเคมีเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันกับคุณแครอทอยู่ว่าเอ๊ะคุณมนัญญาหายไปไหนเพราะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ก็ขับเคลื่อนแล้วก็ยืนยันเรียกได้ว่านั่งยันนอนยันมาตั้งแต่แรกว่าต้องมีการแบนสารเคมีวันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วคำไหนต้องคำนั้นเดี๋ยวมาติดตามพูดคุยไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารจากช่อง People TV เช่นเดิมค่ะไปที่ Facebook Fanpage ของ People News นะคะกดถูกใจและกดติดตามกันเอาไว้ได้ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงไพรรวมถึงยังสามารถรับชมข่าวสารต่างๆจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง SMS หน้าจอด้วยค่ะ4689012นะคะส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดลิ้นจือตราเปาอันยาแผนโบราณตาถังนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นค่ะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อสินค้ากับเราได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทเรามีของแถมมอบให้ค่ะเป็นสบู่นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,000 บาทค่ะก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปแต่ว่าเรามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมแล้วก็โปรโมชั่นแบบนี้ต้องโทรเข้ามาซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะได้ที่หมายเลขเดียวกันเลยที่0865779500ค่ะสินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะโทรเข้ามากันได้หมายเลขนี้หมายเลขเดียว0865779500ค่ะเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารกันนะคะไปดูบรรยากาศฝนตกที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะมีน้ำท่วมทะลักที่อาคารรัฐสภาด้วยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วกรุงเทพมหานครตลอดคืนวันที่31สิงหาคมนะคะต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ทำให้ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้มีน้ำรั่วทะลักไหลเข้ามาในอาคารรัฐสภาในฝั่งของวุฒิสภาบริเวณโถงชั้น1ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์ด้วยจุดแถลงข่าวของสื่อมวลชนและหน้าประตูลิฟต์ทางเข้าค่ะทำให้บริเวณทางเดินน้ำมีน้ำเจิ่งนองอยู่เจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเร่งเข้ามาดูแลปัญหารวมถึงมีการส่งต่อคลิปภาพเหตุการณ์น้ำที่ทะลักเข้ามาในครั้งนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการก่อสร้างอาคารรัฐสภามูลค่านับหมื่นล้านบาทเหตุใดจึงมีข้อบกพร่องน้ำรั่วท่วมขังได้เช่นนี้ตลอดจนมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาคารรัฐสภาฝั่งสวที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมบำรุงโดยหลังจากการรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสสเมื่อ1ปีที่ผ่านมาจะพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายของข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานับพันคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกำหนดการขนย้ายในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือไม่เพราะไม่เพียงแค่น้ำรั่วซึมค่ะแต่ยังมีประเด็นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเช่นโต๊ะเก้าอี้ในพื้นที่ที่ยังชำรุดรอการแก้ไขจำนวนมากทั้งนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการเช่าอาคารสุขประพฤติย่านบางซื่อเป็นอาคารสำนักงานนะคะและจะหมดสัญญาเช่าในเดือนมีนาคม2564นี้ด้านนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาระบุถึงกรณีน้ำทะลักเข้าสภาเวลาเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ช่วงตีสี่โดยทราบเหตุการณ์เบื้องต้นค่ะว่าเกิดจากท่อรับน้ำแตกทำให้น้ำทะลักและได้มีการสั่งการให้ผู้รับเหมาทราบแล้วขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขกันอยู่ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะน้ำไหลทะลักเข้ามาในลักษณะนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีคนมาพูดกันแน่นอนแหละค่ะโครงสร้างเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเดี๋ยวรอทางด้านของผู้ดูแลออกมาก่อนว่าสาเหตุเนี่ย
เกิดจากอะไรถ้าสมมติเกิดจากความบกพร่องของผู้ก่อสร้างอีกอันนี้สามารถฟ้องเป็นคดีความได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรที่เซ็นผ่านมาเลยนะอันนี้เอาจริงๆเพราะว่าถือเป็นมูลค่าสูงแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าน้ำรั่วเข้ามาแบบนี้หากมีการประชุมรัฐสภาอยู่มันก็ทำให้การประชุมล่มได้เลยนะหรือบางทีเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลัดวงจรก่อสร้างความเสียหายต่างๆด้วยก็สามารถฟ้องได้แต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดจากอะไรกันแน่ค่ะใช่แล้วค่ะก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบนี่แหละค่ะเพราะว่าดูจากในส่วนของปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาก็เรียกได้ว่าหนักกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงก็ต้องไปดูในเรื่องของความเสียหายอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในภาพมันก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่มีการนำมาตั้งเอามาใช้ไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีการได้รับความเสียหายอย่างไรเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะคะเพราะว่าราคาในส่วนของอาคารรัฐสภาเนี่ยที่มีการสร้างมาก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะหมื่นกว่าล้านบาทแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยยังไงแล้วเดี๋ยวรอนะคะสำหรับการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะก็ต้องยอมรับค่ะว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเองเนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่ที่รัฐสภาเท่านั้นที่มีน้ำทะลักเข้าไปก็ยังมีในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะคะอย่างในกรุงเทพเองสมุทรปราการเองก็น้ำขังก็อย่าเรียกว่าน้ำท่วมเลยน้ำขังแล้วกันนะคะแต่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการระบายด้วยยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลด้วยนะคะในส่วนของท่อระบายน้ำอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพลเอกประวิตรเองท่านก็ได้เตรียมการไว้แล้วแหละค่ะในส่วนของหน้าฝนที่เกิดขึ้นนะคะให้มีการขุดลอกคูคลองแล้วก็สิ่งกีดขวางอะไรต่างๆด้วยยังไงแล้วในกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะรวมไปถึงปริมณฑลก็ต้องมีการตรวจสอบให้ดีด้วยแล้วกันเพื่อที่จะเป็นการรองรับไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะในส่วนของการแบนสารเคมีซึ่งเป็นสารพิษทางการเกษตรนี่แหละค่ะในส่วนของ3ชนิดนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาบอกว่าจะมีการแบนเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนกับว่ากลับไปกลับมาในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีการประชุมกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดเองทางด้านของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงในส่วนนี้นะคะโดยยืนยันค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะมีการแบนสารพิษเหล่านี้ค่ะโดยทางด้านของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกล่าวถึงความชัดเจนในการแบนสารพิษก็คือในส่วนของสารพาราควอดหลังจากที่ทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีการทบทวนการแบนสารพาราควอดโดยบอกว่ายังแบนเหมือนเดิมเพราะว่าการจำกัดการใช้ที่ผ่านมายังพบสารที่มีการตกค้างอยู่ส่วนสารไพริฟอสนะคอไพริฟอสแล้วก็ในส่วนของสารไกลโฟเซตคิดว่าน่าจะจบแล้วใครที่คิดว่าจะนำกลับมาใหม่ก็ต้องมีการกลับไปทบทวนว่ามีเหตุผลอะไรเพราะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมายืนยันว่ามีสารที่มีการตกค้างเกษตรกรต้องการจริงหรือไม่ทั้งนี้แล้วมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นทางด้านของคุณมนัญญาเองก็กล่าวว่าต้องทำความเข้าใจกันว่าในเรื่องของความซับซ้อนมันเกิดขึ้นอย่างไรแต่สำหรับตนเองไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะซึ่งก็บอกว่าตนเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาส่วนผลประโยชน์ในเรื่องนี้จะมีอยู่หรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวแต่เมื่อปีที่แล้วพูดอย่างไรปีนี้ก็จะพูดอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นแบบนี้แต่อยู่ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายด้วยซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรคือยังไม่มีใครยื่นไปที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อจะมีการทบทวนอย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากใครมีสารพาราควอดโคไพริฟอสก็จะผิดกฎหมายถือว่ามีการผ่อนผันให้แล้วกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามส่วนจะต้องพูดคุยกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีกหรือไม่นั้นคุณมนัญญากล่าวว่าการที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะต้องประชุมใหม่ก็ต้องมีการโต้แย้งอันเก่านะคะหากมีใครขอหรือทำหนังสือเข้าไปถึงจะเปิดประชุมก็ต้องมีข้อหักล้างแต่คิดว่าข้อหักล้างคงยากที่จะมีซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวาระก็ยังคงมั่นใจกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอยู่ไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ของคุณมนัญญาค่ะบริษัทใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดขายให้กับคนที่ไม่ได้อบรมในกำจัดการใช้เราก็ต้องมีนโยบายต่อไปก็คือว่านโยบายครั้งต่อไปว่าถ้าบริษัทคุณยังขายให้กับคนที่ไม่มีการจัดการใช้ไม่มีใบอนุญาตเราอาจจะต้องเรียกบริษัทมาคุยและมาทำความเข้าใจกันว่าถ้าแบบนี้เราจะไม่ให้คุณเนี่ยนำเข้ามาอีกต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วกำจัดการใช้มันมีระบบหลายระบบเราพูดเสมอว่ากำจัดการใช้มันต้องมี ISO ใช่ไหมคะหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ชนกับสุขภาพผู้บริโภคโดยตรงเลยอย่างเงี้ยมันคนต่อคนจะต้องใช้ ISO แต่สารเคมีเนี่ย
มันเจอกับพี่น้องประชาชนเยอะมากบริโภคเข้าไปอะไรก็เราก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ามี ISO เนี่ยเราจะมีระบบในการควบคุมได้มั่นคงแล้วก็รู้ที่มาที่ไปรู้สวนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ระหว่างพาราคอตกับคอร์พาลิฟอสเนี่ยคิดว่าน่าจะจบไปแล้วนะคะใครที่คิดว่าจะเอาขึ้นกลับมาใหม่ใช่ไหมคะก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเหตุผลอะไรเนื่องมาเหตุผลเนี่ยในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรองอนุทินท่านก็เมื่อวานนี้ท่านก็ชี้แจงไปทั่วหมดแล้วว่ามีสารตกค้างไม่มีการแพทย์รับรองและอะไรล่ะคะที่จะบอกว่าปลอดภัยก็ต้องเอากลับมาว่าใช้ไปแล้วมันปลอดภัยแบบไหนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยต้องการจริงหรือเปล่าพี่มาเป็นรัฐมนตรีปีกว่าไปมาเนี่ยทั่วแทบจะถึงแผ่นดินไทยเลยนะพี่ถือว่าพี่นี่ลงมากลงมากๆเลยแล้วพี่นี่ไม่ใช่ลงเฉพาะไปเปิดงานตัดริบบิ้นนะลงท้องคือลงตามทุ่งนาทั้งหมดเลยในพื้นที่พี่ยังไม่เห็นเกษตรกรพูดว่าเดือดร้อนถ้าเกิดรัฐมนตรีเนี่ยแบนสารเคมีก็ยังไม่เคยเจอนะฮะคราวนี้จะบอกว่าสารเคมีมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนก็ต้องไปคิดกันเอาเองแล้วกันว่าเรื่องของความซับซ้อนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พี่ไม่มีอะไรซับซ้อนหมายถึงว่ามีความซับซ้อนในมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจไว้แล้วกันนะฮะว่าความซับซ้อนมันเกิดขึ้นยังไงนะแต่สําหรับพี่นี่เนี่ยนะคะเป็นเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไงแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะยังไงก็จะมีการแบนนี่แหละค่ะในส่วนของสารพาราคอตนะคะแต่ว่าในส่วนของ2สารก่อนหน้านี้ก็คือคอไพลิฟอสแล้วก็ไกลโฟเซตเนี่ยอันนี้แน่นอนนะคะก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่มีปัญหาอยู่ก็คืออีก1ตัวอย่างที่เราบอกไปนี่แหละค่ะก็ชัดเจนนะคะจากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่ายังไงก็แบนแต่ว่าในส่วนของการที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอันนี้เดี๋ยวต้องมีการติดตามกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของคุณมนัญญาเองบอกว่าก็น่าจะจบไปนานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วทางด้านของสาธารณสุขเองเขาก็ยืนยันอยู่แล้วนะคะว่าสารตัวนี้เนี่ยมันมีอันตรายส่งผลนะคะต่อผู้ที่มีการบริโภคในส่วนของพืชผักที่มีการใช้สารนี้จริงๆแล้วก็คนที่ใช้ในการทำการเกษตรเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะมีการรักษาตัวก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยดังนั้นก็น่าที่จะต้องมีการแบนกันเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ต้องรอดูนะคะในส่วนของการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีการประชุมหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะมีการเปิดการประชุมซึ่งคุณมนัญญาเองบอกว่าถ้าเกิดจะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะมีการพิจารณาในส่วนของสารนี้เนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลเหตุผลมาหักล้างกันว่าทำไมถึงจะยังคงใช้อยู่หรือไม่ใช้อย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่าในส่วนของสารเคมีตัวอื่นที่จะมีการนำมาใช้แทนก็มีอยู่แล้วด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันอันตรายแม้แต่เพียงน้อยนิดปนเปื้อนแม้แต่เพียงหน่อยก็แล้วแต่นั่นคืออันตรายคุณมนัญญาเองก็ในช่วงระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นแล้วแหละสำหรับการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็หัวเด็ดตีนขาตั้งแต่แรกเลยตรงไปตรงมาว่าไม่เอาสามสารนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการแบนสามสารพิษขึ้นมาอีกคุณมนัญญาก็เหมือนออกมาโรงเตือนก็คือประท้วงมาตั้งแต่เรื่องของรายชื่อคณะกรรมการที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ก็ยืนยันคำไหนคำนั้นแล้วกันว่าจะต้องมีการแบนสารเคมีก็อาจจะจบมหากราบเรื่องนี้ไปต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรเอ่ยนะคะแล้วก็ทางด้านของหลายๆกระทรวงอย่างสาธารณสุขเองที่ต้องหาสารอื่นที่จะมาทดแทนเพื่อสำหรับผู้ประกอบการแล้วแหละสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เขาต้องหาอะไรแบบนี้ออกมาอันนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะมาดูเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำเรื่องนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเลื่อนการชำระเรือดำน้ำงวดแรกออกไปก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบต่อการค้างชำระหรือไม่เรื่องนี้นะคะทางด้านของประธานกรรมาธิการพรบเบิกจ่ายงบประมาณ2564ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะทางด้านนายสันติพร้อมพัฒน์ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ออกไม่สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยให้มีการปรับลดงบประมาณวงเงิน 3,925 ล้านบาทสำหรับการชำระเรือดำน้ำงวดแรกไปก่อน1ปีค่ะด้วยกล่าวว่าการลงมติดังกล่าวนั้นยืนยันว่างบประมาณที่มีการปรับลดในปีนี้จะไม่มีการไปกระทบกับยอดชำระรวมกับปี2556อย่างแน่นอนแต่เป็นการเลื่อนชำระที่ทำให้ได้รับเรือช้าขึ้นจากปี2570เป็นปี2571แทนนะคะแต่เมื่อถามว่าหากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้น
จะทำอย่างไรคุณสันติกล่าวว่าแม้เรือดำน้ำจะมีความสำคัญกับการมั่นคงนะคะแต่การชำระก็ไม่ได้ชำระทีเดียวทั้ง 20,000 กว่าล้านส่วนกรณีที่ระบุไปว่า3ลำเนี่ยน้อยเกินไปหรือเปล่ายืนยันไม่ได้มีการขอซื้อเพิ่มเติมมากกว่า3ลำนะคะแต่ส่วนตัวเห็นว่าเรือที่ขอ3ลำนั้นเพียงพอที่จะดูแลน่านน้ำเพราะไทยมีน่านน้ำ2ฝั่งก็คือฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยการจะนำเรือดำน้ำไปอีกฝั่งต้องผ่านช่องแคบมะละกาโดยทรัพยากรท้องทะเลของไทยมีมากมายมหาศาลดังนั้นการมีเรือดำน้ำจึงต้องมีความสำคัญค่ะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์กันค่ะนะครับเรื่องของโควิดก็ยังไม่มีความแน่ใจไม่มีความมั่นใจในเรื่องของวัคซีนที่จะมาแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นทางกองทัพเรือจึงเห็นนะครับกับปัญหานี้นะครับก็เลยได้ขอเลื่อนการรับงบประมาณในครั้งในเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับก็ไปอีกปีหนึ่งนะครับส่วนการเจรจาระหว่างกองทัพเรือกับทางประเทศจีนนั้นนะครับก็ถ้าได้ผลอย่างไรก็สามารถให้กองทัพเรือเนี่ยดำเนินการต่อไปได้ถ้าตราบใดที่ไม่ใช้งบประมาณในก้อนนี้ครับเป็นสิ่งให้สัมภาษณ์จากประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี64ค่ะประเด็นที่มีการเลื่อนกันออกมาเนี่ยคือพอเราเลื่อนก็คือใช้คำว่าชะลอออกไปก่อน1ปีแต่ก็ยังจ่ายเหมือนเดิมยังเป็นงบประมาณเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเราได้รับเรือดำน้ำเนี่ยล่าช้าเท่านั้นนะคะก็คือจากปกติเนี่ยคือเราจ่ายไปก่อนเราไม่ได้เรือเลยนะเราต้องรอก่อนนะคะจากปกติเนี่ย 2,570 ก็คือจะเป็น 2,571 แทนเท่านั้นหลายคนก็เป็นกังวลเพราะว่าเหตุผลที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะมีการเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยเพราะด้วยปัญหาที่ว่าน่าจะจำเอาเงิน 20,000 กว่าล้านเนี่ยไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในเรื่องอื่นก่อนทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจด้วยรวมถึงเรื่องของวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้ด้วยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติหมดปีนี้ไปคือผ่านพ้นไปปีนึงที่เราขยายระยะเวลาไปแล้วเนี่ยแต่สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นจะเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็บอกอยู่ว่าถึงแม้ว่าเรื่องปากท้องประชาชนจะสำคัญนะเรื่องของการดูแลพูดง่ายๆว่าเรื่องความมั่นคงก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเช่นเดียวกันนะคะเพราะเหตุผลที่บอกเลยว่าไทยเนี่ยมีน่านน้ำสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันอ่าวไทยการจำเรือดำน้ำไปอีกฝั่งเนี่ยต้องผ่านช่องแคบมันก็อาจจะเหมือนคือพอมันตื้นมันมีช่องแคบเรือดำน้ำก็ไปไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องมีสามลำอันนี้คือเหตุผลที่บอกไปแต่ประเทศไทยเราเนี่ยพูดกันมาแต่แรกแล้วว่ามันจำเป็นต้องมีตั้งแต่แรกไหม ไม่ใช่คำถามว่าจำเป็นต้องมีถึง3ลำไหมด้วยแต่ก็ยังยืนยันแหละค่ะว่ารัฐบาลก็ยังเห็นความสำคัญของเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเสมอใช่นะคะแต่ว่าการซื้อเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเป็นในเรื่องของการดูแลความมั่นคงของประเทศนะคะแต่ก็ต้องรวมไปดูด้วยเพราะว่าในน่านน้ำของไทยเราเองหรือแม้แต่ในความลึกของไทยเนี่ยที่จะมีการเอาเรือดำน้ำลงไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะไปโดนในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้น้ำด้วยนะคะจำนวนมากที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือต้องดูในส่วนของมติของคณะอนุกรรมาธิการที่เขาจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆในขณะนี้ใช้คำว่าเลื่อนไปก่อนนั่นเองนะคะแต่โครงการนี้ก็ยังอยู่ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนี่แหละค่ะท่านออกมาพูดถึงการชะลอในการซื้อเรือดำน้ำที่บอกว่าจะเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีนะคะแต่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองท่านบอกว่าการเลื่อนไปเนี่ยไม่พอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการยกเลิกโครงการนี้ไปเลยค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้มีการกล่าวถึงกรณีของการชะลอในการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปอีก1ปีว่าทางกองทัพและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแพ้กระแสสังคมกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้จึงมีการชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปแต่การที่มีการเลื่อนออกไป1ปีไม่ใช่ทางออกเพราะความจริงแล้วจะต้องมีการยุติโครงการไปเลยต้องไม่มีการซื้อเรือดำน้ำอีกเพราะขณะนี้ประเทศชาติมีหนี้มหาศาลและรัฐบาลก็ยังคงมีการกู้เงินอีกภาษีที่เก็บมาจากพี่น้องประชาชนไม่พอในการใช้จ่ายจึงต้องมีการกู้มาใช้จะมีการเอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นอีกได้อย่างไร
ประเทศไทยไม่มีเรือดำน้ำมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาซื้อลำแรกในสมัยของพลเอกประยุทธ์ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรจึงถือว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้ออีกต่อไปตราบใดที่หนี้ของประเทศยังไม่หมดดังนั้นก็ขอบอกว่าหากมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาอีกก็จะพาพี่น้องประชาชนถล่มอีกนะคะอันนี้ทางด้านผลตำรวจเอกเสรีบอกนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการกล่าวถึงการตั้งงบประมาณเพื่อที่จะมีการต่อสู้คดีเหมืองทองอัคราที่ทหารเองเนี่ยไม่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านของกฎหมายแต่ก็อยากที่จะให้นายกรัฐมนตรีจึงมีการยึดอำนาจเข้ามาแล้วก็มีการพูดถึงนะคะในส่วนของการใช้อำนาจในมาตรา44ที่มีการปิดเหมืองโดยบอกว่าทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีชาวบ้านมาร้องก็ควรที่จะมีการให้อำนาจทางด้านของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรค่ะทั้งนี้เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยลั่นวาจาไปแล้วนะคะว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองดังนั้นไม่ว่าจะชนะคดีหรือแพ้คดีไม่ใช่แพ้คดีแล้วมาปัดความรับผิดชอบให้เป็นเรื่องของรัฐบาลประชาชนโดยการนำภาษีของประชาชน389ล้านไปว่าจ้างทนายโดยที่คุณประยุทธ์เนี่ยทำอะไรไม่ถูกต้องชอบธรรมทำอะไรเพราะโง่ทำอะไรเพราะไม่รู้กฎหมายแล้วให้พี่น้องประชาชนมารับผิดชอบหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการกล่าวถึงการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลบานปลายจนมีการเปิดคลิปเสียงตบทรัพย์บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยกล่าวว่าการทะเลาะวิวาทนั้นถือเป็นการทำตัวไม่เหมาะสมจึงอยากฝากถึงพรรคการเมืองว่าการจะให้ส.ส.คนใดมาเป็นประธานกมธ.ก็ต้องดูที่ความรู้ความสามารถไม่ใช่คิดแค่ตอบแทนกันหากไม่มีความรู้ก็ไม่ควรนำมาเป็นประธานกรรมธิการนอกจากนี้ขอฝากถึงนายศิระเรื่องเกิดก่อนที่นายมงคลกิจจะเป็นส.ส.ใช่หรือไม่หากใช่ถือว่าขณะนั้นนายมงคลกิจเป็นบุคคลธรรมดาคนที่จะเป็นเจ้าทุกข์ได้คือบริษัทเอกชนแห่งนั้นที่ต้องไปร้องทุกข์ในข้อหากันโชคทรัพย์ดังนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสภาและนายศิระก็ไม่มีอำนาจเรียกนายมงคลกิจมาพบเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งหากนายศิระไปยุ่งเขาอาจจะร้องมาที่กมธ.ปปช.ว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบได้จึงอย่าทำอะไรไปโดยไม่มีอำนาจไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์กันค่ะครับท่านคุณประยุทธ์เองนะก็แพ้กระแสนะคำนึงถึงตัวเองว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องถอยถูกไหมฮะต้องถอยถอยแล้วก็บอกว่าให้เลื่อนไป1ปีมันเลื่อนได้ยังไงครับนะมันต้องยุตินะยุติไม่มีการซื้อเรือดำน้ำอีกต่อไปเพราะว่าประเทศชาตินี่ยังมีหนี้สินมหาศาลนี่คุณประยุทธ์ก็ยังจะกู้อีกเพราะงบประมาณปี63ที่เก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนน่ะไม่พอใช้จ่ายนะครับก็จะกู้มาใช้จ่ายแล้วจะเอาไปสู้รุ่ยสู้ร่ายได้ไงซื้อของสิ่งของไม่จำเป็นประเทศไทยไม่มีเรือดำน้ำมาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะเพิ่งจะมาซื้อลำแรกในสมัยคุณประยุทธ์นี่เองไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ได้ถูกไหมฮะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อต่อไปถ้าตราบใดที่นี่ประเทศจะไม่หมดนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกไว้ว่าถ้าเข้ามาอีกนะผมก็จะแบนอีกพาพี่น้องถล่มต่อไปนะครับเพราะไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นนะเอาเงินงบประมาณตรงเนี้ยที่ไม่ไปซื้อเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนมาชดใช้หนี้สินของประเทศให้หมดไปด้วยก่อนนะครับนะอย่าเห็นว่าประเทศอื่นเขามีแล้วกูก็อยากจะมีบ้างแต่ผมไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันเงินทอนมากกว่าอย่ามาเถียงกันผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนทำไมผมจะไม่รู้นะตอนผมเป็นนะไอ้พวกเนี่ยต่างประเทศในนงในหน้าจะมาเสนอซื้อขายเครื่องบุงเครื่องบินสายอาวุธนะมีเงินทอนนะผมไม่ซื้อสักอย่างผมเอาเงินสร้างแฟลตสร้างที่พักนะทำสวัสดิการให้ตำรวจหมดไม่เคยไปซื้อเอาเงินนอกประเทศนะก็รู้นี่มันมีคอมมิชชั่นแล้วตรงนี้อย่ามาบอกเลยว่าไม่มีนะมันทำเพื่อประโยชน์ตัวเองกันนั่นแหละนะถ้าทำคิดว่าเป็นข้าราชการก็ดีคิดว่าเป็นรัฐบาลก็ดีมันก็ต้องทำเพื่อประชาชนนะดูคลิปประเทศหนึ่งเนี่ยนะแกนเนเวียหรือไงเนี่ย
น้องไปดูคลิปนะแกนเนเวียหรือไงนะอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะไม่มีทหารไม่มีกองทัพประเทศได้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะงบประมาณต่างๆเขามาใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งนั้นนะครับลองไปดูคลิปนี้ก็แล้วกันงั้นถ้าประเทศเราไม่มีกองทัพนะได้ไหมไม่เห็นมีความจำเป็นเลยกองทัพวันๆทำอะไรนะขัดอาวุธขัดรถถงรถถังอุ่นเครื่องไปวันๆขัดเรือลบขัดเรือนะจ้างทาสีปะผุไปแค่นั้นน่ะไม่ได้ลบลาข้าวฟันอะไรไม่จำเป็นต้องมีกองทัพนะฮะอย่ามากลัวคนนู้นลุกลามคนนี้ลุกลามเลยมันไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มันลุกลามทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นน่ะนะเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะสำหรับประเด็นของการซื้อเรือดำน้ำถึงแม้ว่าจะมีการขยายออกไปเลื่อนออกไปนะคะอีก1ปีแต่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลื่อนออกไป1ปีเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีการยุติโครงการนี้นะคะเพราะว่ามองเห็นในเรื่องของความจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดไปถามว่าในเรื่องของการซื้อเนี่ยมีความจำเป็นอย่างไรนะคะกับสถานการณ์ของประเทศในขณะเพราะว่าเราเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการกู้เงินมานะคะเพื่อที่จะมีการใช้ในการบริหารประเทศนะคะประเทศเองก็ยังมีหนี้มหาศาลอยู่แล้วก็มีการกู้เพิ่มมาอีกซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีเองท่านก็บอกว่าในเรื่องนี้อาจจะยังไม่มีความจำเป็นก็ได้นะคะดังนั้นแล้วบอกว่าถ้าเกิดจะมีการนำเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยกลับเข้ามาสู่การประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองท่านบอกว่าเดี๋ยวจะพาประชาชนไปถล่มเลยนะคะมีการพูดแบบนี้เลยทีเดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นของคดีเหมืองอัคราเนี่ยละค่ะที่ตอนนี้เองก็ต้องมีการเจรจาแล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายกันนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองบอกว่าก็โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นนะคะที่มีการเข้ามาเป็นตำแหน่งหัวหน้าคสช.ก็อาจจะไม่ค่อยรู้ในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าเป็นทหารเนี่ยแหละดังนั้นแล้วเนี่ยพอมีการใช้อำนาจในมาตรา44แล้วปิดเหมืองไปเนี่ยโดยที่คือยังไม่รู้ในเรื่องราวของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ในส่วนของการร้องเรียนของชาวบ้านเนี่ยมีจริงหรือไม่อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีการลงไปดูในส่วนนี้แต่พอใช้อำนาจมาตรา44ไปปิดแล้วแล้วทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพูดเองบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพอมาตอนนี้เนี่ยจะมีการใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะสมด้วยหรือไม่นะคะก็อยากที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะประเด็นที่พูดกันง่ายๆก็คือว่าบางทีแล้วเนี่ยทหารเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องของการบริหารประเทศไม่ได้มีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายคือถ้าพูดกันตรงๆทหารก็ถูกฝึกถูกเรียนมาด้วยการใช้อำนาจก็คือการสั่งการหรือว่าการปกป้องอารักขาประเทศประมาณนี้การที่จะมาสั่งเรื่องแบบพวกนี้ก็ต้องมีคนที่เชี่ยวชาญจะใช้แค่คำว่าพูดออกมาไม่ได้หรอกว่าจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันเหมือนคำพูดที่ผู้ชายใช้ปลอบประโลมผู้หญิงยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะดูแลเองอะไรประมาณนี้ซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยมันคือประเทศนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวบุคคลเท่านั้นส่วนการนำภาษีของประชาชนอีก389ล้านไปว่าจ้างทนายตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องชอบทำกันอย่างแน่นอนเพราะประเด็นก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีคนทักท้วงทักท้วงกันมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่คุณสมบัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ก็ดูจะไม่สามารถทัดทานรัฐบาลในชุดนั้นได้ก็อย่างที่ทราบกันตอนนั้นยังไม่ได้มีการยกเลิกการใช้มาตรา44ยังคงมีมาตรา44เป็นมาตราในการปกใช้ในการสั่งการโดยอำนาจรัฐบาลคสช.ในขณะนั้นเหนือกว่ารัฐธรรมนูญเลยใครไปขัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหมือนเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อใช้เองแล้วก็สร้างความเสียหายเองพอตอนนี้มาไม่มีมาตรา44แล้วก็จะไม่มีกฎหมายอะไรที่มาคุ้มครองได้ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมารับผิดชอบด้วยรวมถึงโครงการเรือดำน้ำไม่ใช่เพียงแค่การชะลอสิ่งที่เขาเรียกร้องกันไปคือมันไม่ควรจะมีตั้งแต่ลำแรกไม่ได้หมายความว่าชะลอไปก่อนแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีหรืออะไรสักเท่าไหร่นะคะมาดูค่ะมาแล้วล่ะคลิปนะคะจากทางด้านคุณศิระเจนจาคะไม่ใช่คลิปอะไรแบบที่คิดนะคลิปในเรื่องของส.ส.ตบทรัพย์นี่แหละค่ะการเรียกรับบริษัทเงินติดตั้งกล้อง CCTV คือการติดตั้งกล้อง CCTV ตรงนี้มันเป็นโครงการ Safe Soul School ที่มันร่วมกันกับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการแล้วคุณศิระเนี่ยก็ได้ไปได้คลิปเสียงตรงนี้มาเป็นบุคคล3บุคคลด้วยกันค่ะวันนี้คุณศิระก็เลยมีการเดินทางไปงัดหลักฐานคลิปนี้ออกมาโชว์ว่ามันมีจริงเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะโดยทางด้านคุณศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีการออกมาโชว์แฟลชไดรฟ์บันทึกคลิปเสียงคล้ายนักการเมืองเรียกรับเงินจากบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะโดยจะนำหลักฐานเพื่อขอมติคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้พร้อมกล่าวว่ากว่าจะได้หลักฐานมาก็มีราคาต่อรองพอสมควรนะคะแต่ขณะนี้คลิปเสียงได้มีการเผยแพร่ไปแล้วขอให้นักการเมืองคนนี้สารภาพต่อสังคมว่าตั้งใจจะไปตบทรัพย์จริงไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์จากคุณศิระกันค่ะเขานะครับก็คือเราจะขอมติกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมนะครับนำเรื่องนี้เข้าไปสู่การพิจารณาของกรรมธิการนะครับจะเปิดในกรรมธิการเท่านั้นครับที่ศิระครับครับคลิปนี้ราคาต่อรองเท่าไหร่ครับก็ราคาอะไรที่พี่ต่อรองมารอบนั้นที่บอกก็ได้มาแล้วก็มีค่านะครับเท่าไหร่ครับไม่บอกราคาครับแต่ว่าก็พอสมควรนะไม่ได้มาฟรีๆครับยังไงครับแต่จะเชื่อว่าไอ้คลิปเนี้ยมันกระจายไปทั่วแล้วนะครับเห็นเมื่อวานนี้ช่องเนชั่นก็ได้นำเสนอว่าเห็นแล้วเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครนะครับก็รับสารภาพมาสังคมจะให้อภัยก็ได้นะครับว่าตัวเองไม่ได้ไปแทรกซึมนะครับตัวเองไปตบทรัพย์ตั้งใจไปตบทรัพย์ก็จริงนะครับขอให้คนที่นักการเมืองท่านนี้นะครับสารภาพกับสังคมไปนะครับที่ไปตบทรัพย์เขาก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันแต่พอเป็นแบบนี้แล้วคงจะร้อนๆหนาวๆน่าดูนะคะเพราะเป็นแบบนี้จะใช้คำว่าเขียนเสือให้วัวกลัวหรือไม่ก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าคุณศิระยืนยันว่ามีคลิปจริงนะคะชัดเจนด้วยส่วนใครก็คงจะเดาไปได้ไม่ยากแล้วแหละตั้งแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ออกมาใบแล้วก็มีคำถามจากนักข่าวว่าตกลงแล้วใช่สสที่เคยมีกรณีแจกกล้วยกันหรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วท่านก็น่าจะทราบแล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่าหลักฐานตรงเนี้ยคือก็จะเอาไปให้คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการพิจารณาอาจจะไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ว่าเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่กรณีเรื่องนี้คือคุณศิราต้องการเนี่ยก็คือให้สสหรือนักการเมืองคนนี้คือออกมาแล้วก็สารภาพต่อสังคมเลยว่าตัวเองทำไปจริงมีการเรียกรับจริงมีการตบทรัพย์จริงตรงนี้คือได้ได้ว่าคุณศิราเองก็ไม่ปล่อยเรื่องนี้นะจะเอาให้ถึงที่สุดเอาให้ถึงที่สุดเลยก็จะอยู่ที่นักการเมืองคนนี้แล้วแหละสสท่านนี้แหละว่าอ่ะโอเคไหมจริงไหมทำจริงไหมออกมาสารภาพได้ไหมรับโทษได้ไหมแล้วก็พ้นจากตำแหน่งได้ไหมคือช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีสสพ้นจากตำแหน่งเยอะนะค่ะวันวันบายวันเลยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าถ้าคุณขึ้นมาเป็นสสสุดท้ายคุณทำไม่ดีคุณไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้มันก็สามารถลงจากตำแหน่งได้เหมือนกันสสเนี่ยเป็นอาชีพที่มีวาระนะไม่เหมือนอาชีพอื่นข้าราชการเป็นอาชีพประจำค่ะสสท่านนายกอย่างนี้รัฐมนตรีที่ปรึกษามีวาระในเมื่อมีวาระคือมันมีแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่คุณจะทำสิ่งที่มันประจักษ์ต่อสังคมชั่วระยะเวลาถ้าคุณทำชั่วมันก็จะเป็นเวลาชั่วแบบนี้ที่มันจะปรากฏออกมาแล้วก็การที่จะกลับมาในวาระนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากดังนั้นเลยอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรเพราะว่าอย่างให้เปรียบเทียบคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้ด้วยซ้ำในการเรียกได้ว่าเป็นส.ส.ในสภาแค่ไม่นานแล้วก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพไปแต่ก็ยังคงทำงานอยู่เราก็จะเห็นกันเยอะแยะเลยในการเรียกร้องเพื่อประชาชนอย่างล่าสุดกรณีของคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะที่ก็มีการพิจารณากันมาให้พ้นจากวาระกันไปตรงนี้ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ถือเรื่องนี้เลยเพราะอาชีพส.ส.หรืออะไรเป็นเพียงแค่หัวโขน อยู่ที่การทำงานมากกว่าถึงแม้ตอนนี้ตัวเองจะไม่ได้เป็นส.ส.หรือเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ยังสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้ค่ะใช่แล้วค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบกันไปนี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าทางด้านของคุณศิระเองก็ไม่ยอม นะคะเอาหลักฐานอะไรต่างๆออกมาด้วยแต่ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงการที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองท่านก็ได้มีการฝากไว้เหมือนกันนะคะส่วนใครที่จะให้มีการเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกมท.อะไรต่างๆเองก็ควรที่จะมีความรู้ความสามารถนะคะในการทำงานไม่ใช่แค่ว่าให้มาเพื่อเป็นการตอบแทนอะไรบางอย่างด้วยไงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะพูดถึงทางด้านของคุณเทพไทยค่ะวันนี้คุณเทพไทยเองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสที่ทางด้านของกกต.เองเนี่ยจะมีการยื่นนะคะให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการตีความสำหรับสถานะของคุณเทพไทยเสนพงศ์เองเนี่ยแหละค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยยังคงเป็นส.ส.อยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีสิทธิ์ในเรื่อง
ื่องของการทำงานอยู่ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของคุณเทพไทยเองออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนะคะที่บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติในการส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัยข้อกฎหมายการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของตนเองเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นส.ส.หรือไม่นั้นโดยกล่าวว่าการตัดสินใจที่กกต.นะคะได้มีการดำเนินการเนี่ยถูกต้องเมื่อกกต.เองมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของกฎหมายในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเมื่อข้อกฎหมายมีความคลุมเครือมีความเห็นที่แย้งกันหลากหลายจนไม่สามารถที่จะหาข้อยุติทางกฎหมายได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อขัดแย้งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและผลจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับและผูกพันในทุกองค์กรซึ่งคุณเทพไทยเองบอกว่าระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากกกต.เพื่อที่จะมีการพิจารณาในการวินิจฉัยนั้นตนก็ยังคงมีสถานะความเป็นส.ส.อยู่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นข้อยุติหรือระหว่างของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นตนเองก็ยังทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติและจะไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ใดๆในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเด็ดขาดหากมีการใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ก็ยินดีที่จะมีการใช้เงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะไม่มีการเบียดเบียนงบประมาณของแผ่นดินแต่อย่างใดเพียงแต่ขอใช้สิทธิ์และหน้าที่ของตนในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นการป้องกันผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณเทพไทยกันค่ะฝ่ายกฎหมายก็ยังเห็นแตกต่างกันอยู่เพราะว่าหลายคนก็บอกว่ากฎหมายไม่สามารถมาคับย้อนหลังได้เพราะว่าผมมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นส.ส.เมื่อมาเป็นแล้วก็ไม่มีบทบัญญัติที่จะให้พ้นจากตำแหน่งต้องกลับไปดูย้อนกลับไปดูคุณสมบัติก่อนสมัครซึ่งมาเทียบเคียงซึ่งนักกฎหมายบางคนก็มองว่ามันเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้วถ้าเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังที่เป็นโทษเนี่ยก็จะไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยน่าจะเป็นข้อยุติมากกว่าย้อนหลังเป็นเรื่องอะไรครับย้อนหลังว่าผมต้องขาดสมาชิกภาพไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษกับผมซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้วก็จะให้เป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นข้อขัดแย้งกันเพราะว่าตอนเพราะว่าคดีนี้ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาตอนสมัครใช่ครับตอนสมัครเนี่ยผมมีคุณสมบัติครบอยู่นะครับและพอมามีปัญหามาดูว่าการพ้นจากตำแหน่งเนี่ยต้องมีเรื่องนี้ไหมก็ไม่มีบัญญัติไว้แต่ว่าเพียงไปเทียบเคียงกับก่อนเข้ามานะครับซึ่งก็หลายคนก็เห็นต่างกันก็ข้อยุติก็น่าจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับก็คือบทบาทการทำงานได้เต็มที่ผมก็ยังทำงานเป็นปกติจนกว่าจะมีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเช่นกกต.วินิจฉัยว่าผมหมดสมาชิกภาพแล้วหรือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าหมดสมาชิกภาพแล้วก็โอเคผมก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณครับนี่แหละค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยศาลนครศรีธรรมราชเองได้มีการตัดสินนะคะในความผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งอบจ.นะคะดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นผลในเรื่องของสถานะความเป็นส.ส.ของทางด้านของคุณเทพไทยเองด้วยซึ่งก็มีกระแสออกมาว่ากกต.เองเนี่ยจะมีมติในการส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยได้มีการวินิจฉัยในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะมีการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของคุณเทพไทยดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีมติแบบนี้ไปเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่าในส่วนของการเป็นส.ส.เองนะคะคุณสมบัติเนี่ยจะขาดไปด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะดังนั้นแล้วในส่วนของการตัดสินเนี่ยของกกต.ที่จะมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะคะกับทางด้านของคุณเทพไทยเองโดยบอกว่าการที่มันมีความคลุมเครือเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะถ้าให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
ในส่วนขององค์กรอิสระที่มีการวินิจฉัยออกมาชี้ขาดว่าเป็นอย่างไรก็จะมีการดำเนินการตามนั้นนะคะแต่ในขณะนี้เองในเรื่องของสถานะการเป็นส.ส.เนี่ยขณะนี้ยังคงมีการดำเนินการไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเองนะคะในเรื่องของถ้าจะมีการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยคุณเทพไทยยืนยันว่าถ้ามันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็จะมีการใช้เงินส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดในขณะนี้เองศาลยังไม่ได้มีการวินิจฉัยก็ยังคงสถานะความเป็นส.ส.แล้วก็ยังคงทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะถ้าไปเทียบเคียงกับกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนกันนะหยิบยกไปตอนนั้นเองเนี่ยแม้จะยังไม่มีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการค่ะคุณธนาธรไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ในสภานะ uh-huh. ถ้าจำได้ตอนนั้นจึงเหมือนแบบมีกระแสทัดทานจากพรรคเนี่ยยังจำได้อยู่เลยมีใครหนึ่งในนั้นก็มีคุณเทพไทยเหมือนกันที่บอกว่าคุณธนาธรก็ต้องออกจากสภาไปถึงแม้คุณธนาธรบอกว่าก็จะอยู่ทำหน้าที่ไม่ได้มีจะไปโหวตเบิดอะไระแต่ก็ต้องออกไปจนสุดท้ายก็ทนแรงกดดันไม่ไหวก็คือลุกขึ้นแล้วก็อำลารัฐสภาออกไปเองการดำเนินการต่างๆค่ะอย่างที่ทราบกันถ้าสมมติว่าเป็นกระบวนการต่างๆตามกฎหมายจริงในการที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยกตัวอย่างเหมือนกันคือตำรวจในเวลาที่มีการลงโทษทางวินัยหรือถูกตรวจสอบทางวินัยเนี่ยจะถูกย้ายชั่วคราวย้ายคือเหมือนไปช่วยงานที่สำนักงานตำรวจอะไรประมาณนี้ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างก็คือยังไม่ได้ถูกออกจากตำแหน่งข้าราชการตำรวจนะแต่ก็จะไม่ได้มีสิทธิ์มีอำนาจในการเบิกใช้จ่ายหรืออะไรในตำแหน่งหรือในยศของตัวเองอันนี้ฉันได้มองว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันหรือเปล่าเพราะคุณได้ถ่ายว่าตอนนี้ยังอยู่การรับคำร้องอยู่นะพิจารณาวินิจฉัยสถานะความเป็นส.ส.ยังมีอยู่ก็จริงแต่การทำหน้าที่เนี่ยไม่ขอรับประโยชน์อะไรก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถใช้เงินส่วนนั้นได้ซึ่งคุณเทพไทยก็ยืนยันว่าจะขอไม่ใช้เงินส่วนนี้จะใช้เงินส่วนตัวของตนคุณเทพไทยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเลยค่ะว่าไม่ยึดติดหัวโขนตรงนี้เพราะว่าถือว่าส.ส.เนี่ยเป็นเพียงแค่หัวโขนเท่านั้นตนก็ยังอยู่ชื่อยังอยู่เหมือนเดิมเป็นคุณเทพไทยเสนาบดีเหมือนเดิมต่อให้ไปทำงานที่ไหนไม่ได้อยู่ในสภาแล้วก็จะทำงานนอกสภาได้แต่จะโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองค่ะและก็แน่นอนมีการส่งต่อกำลังใจไปถึงคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะคะจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั่นคือทางด้านคุณสายันยุติธรรมค่ะวันนี้ออกมาให้กำลังใจคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐด้วยค่ะโดยทางด้านนายสายันยุติธรรมนะคะส.ส.จากนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐมีการออกมากล่าวให้กำลังใจคุณเทพไทยเสนาพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในคดีอาญาฐานร่วมกันทำผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชเมื่อปี2557ส่วนตัวเสียดายความรู้ความสามารถของนายเทพไทยเพราะถือเป็นส.ส.คนหนึ่งที่ออกมาสร้างสีสันให้กับสภาโดยในช่วงที่ผ่านมานายเทพไทยถือเป็นคนที่อภิปรายอย่างต่อเนื่องเพื่ออธิบายปัญหาต่างๆของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้เชื่อว่าคุณเทพไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพราะคำสั่งศาลยังไม่สิ้นสุดถ้าคำสั่งศาลสิ้นสุดก็จะเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกันนี้นายสายันกล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งซ่อมว่าขณะนี้นครศรีธรรมราชมีอยู่2พรรคการเมืองคือพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งที่ผ่านมาการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยแข่งขันกันอย่างเต็มที่ส่วนจะมีการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองเดี๋ยวต้องมาหารือกันนะคะส่วนจะแข่งขันหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นไปได้ส่วนจะแพ้หรือชนะยังไงก็ยังเป็นพรรคของรัฐบาลเหมือนเดิมไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์จากคุณสายันกันค่ะไปกราบท่านหน่อยว่าเพราะสนิทกันครับสนิทกันมากด้วยครับเหมือนครอบครัวเดียวกันครับจะให้กำลังใจอะไรให้กำลังใจก็คือทุกคนมันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็ท่านก็มาจากลูกชาวนาลูกชาวไร่เหมือนผมนะครับมาสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงก็เป็นคนไม่ธรรมดาคนหนึ่งครับก็เรียนว่านครเทียมราชก็มีอยู่2พรรคการเมืองในขณะนี้ครับคือพรรคประชาธิปัตย์5ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐ3ที่นั่งก็ที่ผ่านมาการเลือกทั่วไปก็แข่งขันกันเต็มที่แล้วเป็นครั้งแรกในหลายสิบปีที่พรรคพลังประชารัฐสามารถเจาะไข่แดงของพรรคประชาธิปัตย์ได้โดยเฉพาะที่นครเทียมราชอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ส่วนการจะลงเลือกตั้งหรือช่อมหรือไม่อย่างไรก็ผมว่าเป็นเรื่องของพรรคเราอยู่ในพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าเราก็ในส่วนตัวผมส่วนตัวนะครับผมก็สนใจว่า
ก็น่าสนอยู่แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่พรรคการเมืองที่ว่าจะเอายังไงกันต่อครับก็แข่งกันเองมันก็มีทีมแล้วครับครั้งแรกที่จังหวัดนครปฐมครับพรรคชาติไทยพัฒนาแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรก็จะแพ้ชนะก็รัฐบาลด้วยกันก็ตามเพิ่มที่ประชารัฐก็อยู่ด้วยกันเพิ่มที่ประชาธิปัตย์ก็เท่าเดิมโอเคนี่เองครับก็เป็นกำลังใจการส่งต่อนะคะจากคุณสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ก็ออกมาให้กำลังใจทางด้านคุณเทพไทยเสนาพงศ์เหมือนกันก็โดนหนักนะถ้าจะโดนจริงๆนะคะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีคือถ้าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีเนี่ยเท่ากับว่านี่ก็คือ1สมัยแล้วค่ะแล้วก็สมมติว่าพ้นจากนี้ไปอีก2สมัยเกือบ3สมัยเลยนะที่จะโดนตัดสิทธิ์ไปที่จะไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่านอกเหนือจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยการถูกพิพากษาจำคุก2ปีในความผิดทุจริตการเลือกตั้งคือความผิดในการทุจริตตรงนี้อาจจะส่งผลให้คุณเทพไทยเนี่ยไม่สามารถลงแข่งทางการเมืองได้อยู่แล้วล่ะ3สมัย10ปีอยู่แล้วแต่มันจะมีอาชีพอื่นที่ปรึกษาอื่นที่ก็มีการเขียนไว้ในกฎหมายลูกเหมือนกันว่าไม่สามารถเข้าไปได้เช่นแม้จะเป็นที่ปรึกษานะไม่ได้เข้าสภาก็ทำไม่ได้นะคะถ้าตามข้อกฎหมายจริงๆแต่ก็อย่างที่ทราบกันแหละว่าในรัฐบาลชุดนี้ ในสสชุดนี้ก็จะมีสสหลายท่านที่ก็เคยต้องโทษคดีแบบนี้มาเราก็ยังเห็นเฉิดฉายอยู่ในแวดวงการบ้านการเมืองของเราเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ทราบยังไงเพราะว่าถ้าพูดถึงทางด้านคุณเทพไทยเสนาพงษ์เองก็เป็นอีกหนึ่งนักการเมืองท่านที่ก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็เจนจัดเช่นเดียวกันอีกหนึ่งท่านส่วนมากหลายๆคดีหลายๆเรื่องเนี่ยคุณเทพไทยก็จะเป็นคนตามในเรื่องนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างนี้ออกมาเดี๋ยวเรารอก่อนแล้วกันค่ะสำหรับการพิจารณาแล้วก็การตรวจสอบในเรื่องนี้รอดูความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านของคุณสายันเองก็ให้กำลังใจนะคะน่าจะเป็นในส่วนของสสที่อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะต้องมีการให้กำลังใจกันแต่ก็พูดถึงในส่วนของการเลือกตั้งซ่อมด้วยนะคะที่ผ่านมาเองก็เรียกได้ว่าพรรคพลังประชารัฐเขาก็ได้คะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในหลายๆจังหวัดที่มีการเลือกตั้งซ่อมด้วยแต่ก็อย่าลืมนะคะในส่วนของประเด็นของการร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งในจังหวัดอื่นๆที่เกิดขึ้นก็ฝากกกต.ลงไปดูแลด้วยนะคะเพราะว่าอย่างประเด็นของคุณเทพไทยเองเนี่ยก็ตั้งแต่ปี57นะเพิ่งจะสิ้นสุดในขณะนี้นะคะยังไงแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอติดตามการส่วนในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะของที่นครศรีธรรมราชอีกก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมอีกด้วยเช่นเดียวกันก็มารอดูกันนะคะว่าจะเป็นพรรคไหนที่จะได้แต่ทางด้านของคุณสายันเองก็บอกว่ามี2พรรคเท่านั้นน่าจะไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะยังไงก็แล้วแต่ยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมนะคะก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคพลังประชารัฐนี่แหละค่ะก็ยังเดินหน้ากันอยู่นะคะรอติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้ไปส่งต่อท่านผู้ชมรับชมสิ่งน่าใจกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อค่ะThank you.